ประเดิมกันด้วยคู่จิ้นสถานโลกนะคะณเดชน์ยาย่อนั่นเองอุ้ยมันก่อนบวงสรวงละครใหม่ล่าสุดกันไปดูซิว่าคราวนี้รับบทอะไรคะนี่ค่ะคุณคะที่ฉันจะบอกเลยนะคะเป็นงานบวงสรวงที่แฟนคลับไปเยอะมากที่สุดที่หนองแขมคุณคะจะแตกอะค่ะสื่อมวลชนร่วมร้อยค่ะนี่คือละครเรื่องใหม่ล่าสุดของทั้งคู่นะคะเล่ลับสลับร่างของพี่แหม่มจิตติมานั่นเองนะคะมีพระนางสองคู่ค่ะณเดชน์นะคะอู้เป็นตำรวจและยาย่านั่นเองแล้วก็อีกคู่นึงก็คือต่อธนภพและไอซ์ปริชยาอู้ตายคู่นี้ก็น่าดูอะคือณเดชน์เป็นคนจริงจังนะคะคุณอินกับทุกเรื่องในชีวิตรับบทเป็นตำรวจหน้าเคร่งขรึมมากค่ะตั้งแต่วันบวงสรวงกันเลยทีเดียวนะคะยาย่าเห็นนิ่งๆนะคะในใจแอบโอ้ยดีใจได้เล่นกับพี่ณเดชน์อีกแล้วอันนี้ดิฉันพูดเองเพราะในรอบ3ปีที่ผ่านมานี่ไม่ได้เล่นคู่กันเลยนะแต่อย่างก็คือว่าคราวนี้ณเดชน์จะได้โชว์เอทแพคค่ะไม่ใช่ซิกแพคเดี๋ยวดูกันจะเปิดไหมก็ไม่ได้อยากขายของนะแต่ก็มีไว้ก็เป็นไม่ใช่ซิกแพคค่ะ8แพคค่ะก็มีไว้ก็เพราะว่าในเรื่องเนี้ยจะมีฉากอาบน้ำบ่อยอาบน้ำเป็นกลุ่มเป็นอยู่ในแบบห้องล็อกเกอร์ห้องแบบหน่วยฝึกรบพิเศษใช่ไหมก็จะมีแบบห้องล็อกเกอร์อาบน้ำรวมกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวน้องต่ออาจจะได้เห็นซิกแพคน้องต่อด้วยเห็นแน่นอนเหมือนกันเห็นแน่นอนครับผมมีสาธุเปิดกล้องหนึ่งอ้วนแน่เลยอย่าเพิ่งอ้วนสิตอนนี้ณเดชน์ร่างดีมากดิฉันบอกเลยตอนนี้คือท็อปฟอร์มสุดๆดูใน IG พี่เอสุภชัยนะปัง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 แขนก็ที่ตอนนี้ที่สุดแล้วณเดชน์กินกันไม่ลงจริงนี่ล่าสุดก็จะจุงมือกันไปเรียนปริญญาโทแต่ว่าแยกกันเรียนนะคะณเดชน์ก็ไปเรียนนิเทศมรังสิตใช่ไหมยาย่าเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาต่อนะคะคุณตั้งใจเรียนนะ